คนเราทั้งเนื้อทั้งตัวนี่เป็นธรรมชาตินะทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็มันมีกฎธรรมชาติควบคุมไว้ทุกส่วนทุกเซลล์ทุกปรมาณูของร่างกายเราก็เรียกมันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนู้นตามกฎของธรรมชาติอ่ะที่เราไม่รู้สึกไม่ต้องบังคับก็มีมันต้องบังคับก็มีเส้นผมขนเล็บเนี่ยมันยาวมาเองแหละอะไรนะที่มันมีกฎของธรรมชาติบังคับมันก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราก็ร่วมมือกันให้ดีต้องกินอาหารอย่างไรต้องอาบอย่างไรต้องถ่ายอย่างไรก็ทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติไม่เจ็บไม่ไข้สบายดีถ้าก็ได้ผลเป็นความสบายดีสัตว์เดรัจฉานก็อย่างนี้ต้นไม้ต้นไม้ก็อย่างนี้มันต้องทำหน้าที่ของมันแหละต้นไม้ทำหน้าที่ครบถ้วนจึงรอดอยู่ได้ทำไม่ถูกต้องต้นไม้ต้นนั้นก็ตายสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันพอทำผิดหน้าที่มันก็ต้องตายคนก็เหมือนกันทำไม่ถูกตามกฎที่เป็นหน้าที่มันก็ตายนี่เห็นไหมว่าธรรมะมันคือหน้าที่ที่จะทำให้ถูกต้องสำหรับมีชีวิตรอดอยู่นี่ทบทวนมาแต่แรกตอนแรกที่พูดก็ได้ว่าธรรมะมันเป็นความถูกต้องสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตมันต้องการความถูกต้องสำหรับหล่อเลี้ยงความถูกต้องนั่นคือธรรมะความถูกต้องนั่นเป็นหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีปัญหาข้อนี้เช่นก้อนหินมันไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีหน้าที่เหมือนสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงมนุษย์ถึงเทวดาถึงอะไรก็ตามถ้ามันมีนะสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องมีหน้าที่ดังนั้นนี่คุณจะหลบหลีกอย่างไรเมื่อกฎของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เราจะหลบหลีกโดยไม่มีธรรมะได้อย่างไรมันเท่ากับหลบหลีกไม่มีความถูกต้องการที่ดันทุลังประพฤติผิดธรรมะมันคือเชือดคอตัวเองเด็กอันธพาลเขาถืออย่างนั้นเด็กอันธพาลทั้งหลายเขาไม่เยื่อเพื่อต่อธรรมะเอาตามกิเลสของเขาก็เท่ากับเชือดคอตัวเองไม่เท่าไรมันก็รวมลงไปอยู่ในคุกในตารางตายแล้วมันก็ไปรวมกันอยู่ในนรกเพราะมันไม่เอื้อเฟื้อต่อกฎของธรรมะที่จะทำให้ถูกต้องนี่เราเห็นชัดแล้วว่าหลีกไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นต้องคู่กับชีวิตเสมอจะได้มีความถูกต้องหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นไว้มันรอดอยู่ได้และเจริญยิ่งขึ้นไปเรามีหน้าที่ทำให้ชีวิตรอดขั้นแรกแล้วเรามีหน้าที่ทำต่อไปคือให้ชีวิตเจริญถึงที่สุดถ้ามาอย่างนั้นมันเสียชาติเกิดมันเป็นคำที่หยาบคายหน่อยนะจำเป็นที่ไม่รู้จะพูดอย่างไรถ้ามันไม่ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้มันก็เสียชาติเกิดหรือว่ารอดชีวิตอยู่ได้แต่มันไม่มีดีอะไรที่จะยิ่งขึ้นไปมันก็เสียชาติเกิดเหมือนกันนั่นคือไม่มีธรรมะสำหรับจะถูกต้องเพื่อจะรอดชีวิตอยู่ได้หรือเพื่อจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมว่าเราไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงจากการมีธรรมะแล้วต้องมีธรรมะคอยศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะให้เพียงพอแยกเป็นเรื่องไปเลยปฏิบัติให้มันถูกต้องถ้าพูดโดยหลักทั่วไปก็ถูกต้องสำหรับการมีชีวิตถูกต้องสำหรับการมีชีวิตอยู่ได้แล้วเจริญยิ่งขึ้นไปที่นี่เรียกพูดอย่างทั่วไปอย่างนั้นนะมันไม่ชัดพอมันก็ต้องแยกออกไปเป็นขั้นตอนว่าไอ้ชีวิตนั่นนะมันเป็นขั้นตอนถ้าเป็นเด็กก็ต้องมีธรรมะสำหรับเด็กระบบหนึ่งเลยถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีธรรมะสำหรับวัยรุ่นระบบหนึ่งถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีธรรมะสำหรับคนหนุ่มคนสาวระบบหนึ่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นภรรยาสามีมันก็มีธรรมะระบบหนึ่งไปเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็มีระบบหนึ่งมันเป็นระบบซึ่งเราจะต้องจัดให้ถูกต้องทุกระบบเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ที่จะไม่เดินมาตามลำดับอย่างนั้น
ถ้าเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรเราก็ต้องรู้สิเราเป็นอะไรเราก็ต้องรู้เป็นมนุษย์ในวัยไหนวัยหนุ่มสาววัยรุ่นมันก็ต้องรู้มันทำให้ถูกตามระบบนั้นๆทีนี้มาอย่างนั้นมันยังมีอีกที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราเป็นมนุษย์ในขั้นตอนนั้นแล้วเราเป็นอะไรอีกเราเป็นนักเรียนเราเป็นครูเราทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าอีกทางหนึ่งเราเป็นชาวนาเราเป็นชาวสวนเราเป็นพ่อค้าเราเป็นกรรมกรกระทั่งว่าเราเป็นคนขอทานถ้ามีก็ต้องทำให้ถูกตามระบบนั่นๆด้วยเสมอไปเป็นชาวนาก็มีธรรมะสำหรับชาวนาจะได้เป็นชาวนาที่ดีมีความเจริญเป็นชาวสวนก็มีธรรมะของชาวสวนเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มีธรรมะอย่างพ่อค้าแม่ค้าเป็นข้าราชการก็มีธรรมะอย่างข้าราชการเป็นกรรมกรทุกชนิดเลยต้องมีธรรมะสำหรับการเป็นกรรมกรกระทั่งว่าเป็นคนขอทานก็ต้องประพฤติธรรมะของคนขอทานให้ถูกต้องให้เป็นคนขอทานที่ดีปวดหัวหรือยาแก้นอนไม่หลับวันหนึ่งคนกินยาชนิดนี้ทั้งโลกแล้วก็เป็นตันๆทีเดียวคนกินทั้งนั้นแมวไม่ได้กินแมวไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคประสาทแมวไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตจับแมวมาดูสิมันไม่มีลักษณะแห่งโรคประสาทหรือลักษณะแห่งโรคจิตแล้วคนเราทำไมจะต้องเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตให้ละอายแมวปู่ย่าตายายของเราในอดีตนั้นท่านรู้ธรรมะกันดีไม่เหมือนคนสมัยนี้คนแก่ๆนั่นเขารู้เรื่องเช่นนั่นเองพอสมควรทีเดียวอะไรอะไรก็ให้อภัยได้คนแก่ยังมานั่งร้องบอกลูกเด็กๆว่าอย่ามานั่งร้องไห้อยู่เลยลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเลนเอ๋ยอย่าร้องไห้ไปเลยมันเป็นเช่นนั้นเองคนแก่ๆในสมัยโน้นเขาทำได้สมัยนี้ทำไม่เป็นพูดไม่เป็นเมื่อเมียมีชู้ผัวก็ไม่ต้องตามฆ่าล้างโคตรเหมือนเดี๋ยวนี้หรือว่าผัวหรือแฟนไม่รักเขาทิ้งไปเสียก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องกินยาตายไม่ต้องโดดน้ำตายเหมือนข่าวหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ คนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรโง่หรือฉลาดตัดสินเอาเองคนที่รู้พุทธศาสนารู้ความจริงของธรรมชาติต้องรู้เรื่องความเป็นเช่นนั้นเองของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเขาจึงไม่มีความทุกข์ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ว่าอ้าวมันเช่นนั้นเองแล้วก็หาวิธีเช่นนั้นเองที่เนื้อกว่ามาแก้ปัญหานั้นได้เวลาได้ความสุขเขาก็ไม่หลงไหลเพราะว่าความสุขนั้นมันก็เป็นเช่นนั่นเองสักว่าเช่นนั่นเองสักว่าเท่านั่นเองจะไปเสียเวลาหลงไหลมันให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจทำไมเขาก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่างคำว่าเช่นนั่นเองคือคำว่าตถตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาฟังกันให้ดีๆมาศึกษากันให้ดีๆโดยเฉพาะในวันชาปนกิจศพเพราะว่าศพทั้งหลายย่อมตะโกนบอกอย่างนี้ทั้งนั้นหูมันหนวกก็ไม่ได้ยินศพทั้งหลายแสดงความเป็นเช่นนั้นให้เห็นตามันบอดมันก็ไม่เห็นถ้ามาในการชาปนกิจศพมาร่วมการกุศลในการชาปนกิจศพแล้ว
ขอให้ทุกท่านได้ยินคำว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองขอได้เห็นภาวะแห่งความเป็นเช่นนั่นเองอย่าหูหนวกอย่าตาบอดไปนักเลยศพจะหัวเราะเยาะเอามนุษย์ให้ได้อายผีทั้งหลายก็จะชวนกันหัวเราะเยาะมนุษย์ให้ได้อายเราจะถือว่าในป่าช้านี้เต็มไปด้วยผีก็ได้เพราะคนมันโง่ทุกคนไม่รู้เช่นนั่นเองจึงเรียกว่าเป็นคนโง่ก็คือผีไม่เห็นเช่นนั่นเองที่ซากศพก็แสดงให้เห็นอยู่ผีก็ต้องหัวเราะคนโง่เหล่านั้นหัวเราะมนุษย์ให้ได้อายเราอย่าตกเป็นเหยื่อให้ผีได้หัวเราะเยาะเราเลยและอีกทางหนึ่งก็อย่าได้ต้องละอายแมวด้วยเห็นเช่นนั่นเองจะเถิดจะไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวนี่แหละมาร่วมการกุศลชาปนกิจศพก็จะได้กุศลอย่างยิ่งกุศลอย่างสูงสุดคือฉลาดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้จนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ทรมานใจบุญนี่พาให้เวียนว่ายไปในวัฏสงสารไม่ค่อยจะสิ้นสุดกุศลนี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเลือกเอาปัจจัยแก่พระนิพพานอย่าไปจับฉวยเอาปัจจัยแห่งวัฏสงสารฉะนั้นขอให้ทุกคราวที่มาร่วมในการชาปนกิจศพนี้ได้มีกุศลได้กุศลเพิ่มขึ้นฉลาดขึ้นเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานยิ่งขึ้นจงทุกคนเถิดอาตมาขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายผู้มองเห็นเช่นนั่นเองผู้มองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองผู้มองเห็นตถตาเป็นผู้เข้าใจในความเป็นเช่นนั่นเองได้ยินเสียงว่าเช่นนั่นเองของธรรมชาติก้องอยู่ตลอดเวลานำมาใช้เป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของตนให้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องและไม่ไปคว้าเอาอะไรมาถือมั่นยึดมั่นเอามาเป็นตัวกูของกูก็จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือพระศาสนานี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องในการที่มาร่วมการกุศลชาปนกิจศพขอให้ท่านทั้งหลายมีกุศลเพิ่มขึ้นทุกทีที่มาในการชาปนกิจศพได้รับเอายอดสุดของพระพุทธศาสนาคือหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องตถาตถตาตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั่นเองอนัญญตตาไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นเช่นนั่นเองแล้วเจริญอยู่ด้วยปัญญางอกงามในพระพุทธศาสนาไม่มีทุกข์เลยอยู่ทุกทิพาราติการในที่สุดนี้อาตมาขอยุติคำปราศัยต่อท่านทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายที่พากันมาเพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในการชาปนกิจศพของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี้และอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายนี้ที่เราแต่ละท่านได้รับในส่วนจิตใจ
ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อความสุขความเจริญงอกงามตามสมควรแก่คติและวิสัยของท่านผู้นั้นจงทุกๆประการเทอญขอยุติคำปราศัยไว้เพียงเท่านี้